ู้ชมคะเรายังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมทางภาคเหนือกันอยู่นะคะอย่างเช่นที่แม่ฮ่องสอนเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยนั่นทำให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านกะเหรี่ยงคอยาวกันค่ะอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยช่วงราวๆ4โมงเย็นวานนี้นะคะน้ำป่าบนยอดดอยหลากเข้าท่วมจุดที่ขายของที่ระลึกของกะเหรี่ยงคอยาวที่บ้านห้วยเสือเท่าตำบลผาบ่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนชาวบ้านเก็บของหนีน้ำท่วมกันวุ่นละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยเกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้วยนอกจากนี้แรงลมยังพัดต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นปิดทับเส้นทางส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดโดยสิ้นเชิงเลยเดือดร้อนผู้ปกครองที่ต้องขี่รถจักรยานยนต์อ้อมไปรับลูกหลานที่กลับจากโรงเรียนต่อมาทางแขวงทางหลวงชนบทต้องระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าทำการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนล่าสุดระดับน้ำท่วมในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วนะคะขณะเดียวกันผู้ชมไปดูทางแม่สายจังหวัดเชียงรายกันบ้างฝนตกหนักในพื้นที่แม่สายรวมทั้งพื้นที่ป่าต้นน้ำของลำน้ำสายในฝั่งเมียนมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาชาวแม่สายในบ้านถ้ำผาจมชุมชนสายลมจอยเกาะทรายไม้ลุงขนและชุมชนเหมืองแดงลุ้นกันค่ะลุ้นกันว่าน้ำจากลำน้ำสายจะทะลักเข้าท่วมซ้ำอีกหรือไม่แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำในลำน้ำสายเริ่มลดระดับลงเรื่อยๆเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ล่าสุดเมื่อราวๆ3ทุ่มที่ผ่านมาระดับน้ำในแม่น้ำสายก็ยังคงที่นะคะคือต้องตรวจสอบกันเป็นระยะต้องตามดูเป็นระยะเลยค่ะทีนี้มาดูประเด็นดราม่าของคุณบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีกันหน่อยนะคะประธานมูลนิธิองค์กรทำความดีโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ว่าไปเจอประสบการณ์แปลกๆค่ะคุณบุ๋มบอกว่าทีมงานไปเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันปรากฏว่าเครื่องรถเนี่ยมันรวนพร้อมกันเลย5คันตรวจสอบพบว่าไอ้น้ำมันที่เติมเข้าไปเนี่ยมันมีน้ำปนอยู่ด้วยนะคะก็เลยทำให้ต้องเสียค่าซ่อมคันละ 50,000 บาทหลังจากนั้นค่ะช่วงเย็นคุณบุ๋มก็โพสต์อีกนะคะบอกว่าได้รับการติดต่อจากผู้บริหารปั๊มน้ำมันและเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตรวจสอบให้ถ้าเกิดมันเป็นเพราะว่าทางปั๊มเขาเองเนี่ยเขาจะรับผิดชอบ 100% คุณบุ๋มบอกขอบคุณมากนะคะและในช่วง2ทุ่ม20นาทีคุณบุ๋มโพสต์อีกครั้งได้โพสต์ข้อความสรุปเหตุการณ์บอกว่าอัปเดตเรื่องรถของมูลนิธิที่มีปัญหาหลังจากเติมน้ำมันนะคะทางสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายขอให้ช่วยโพสต์ให้เขาบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะไปเก็บตัวอย่างน้ำมันจากทุกหัวจ่ายของสถานีบริการค่ะเพื่อที่จะเอาไปตรวจสอบต่อไปแล้วก็จะมีการประสานสำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ขอรถโมบายแล็บของจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปเก็บตัวอย่างน้ำมันเพิ่มเติมและจะทำให้ได้ทราบผลเบื้องต้นก็คือวันนี้ละค่ะและถ้าหากว่าพบข้อผิดปกติเดี๋ยวจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกันด้วยนะคะนี่เป็นเรื่องเป็นราวกันขึ้นมาเลยนะคะเพราะมันคือความเดือดร้อนค่ะไปดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลบ้านดู่กันบ้างนะคะบริเวณสี่แยกไฟแดงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตอนนี้เนี่ยค่ะก็สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติแล้วนะคะน้ำลดลงและบริเวณถนนพหลโยธินถนนทั้งสองฝั่งรถทุกชนิดก็สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติค่ะขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในชุมชนบ้านดู่เมืองใหม่และพื้นที่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่เชียงใหม่ค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาก็ทำให้ราคาพืชผักปรับตัวสูงขึ้นเรียกว่าต้อนรับเทศกาลกินเจกันเลยอย่างผักสดตลาดเมืองใหม่ผักสดเกือบทุกชนิดขึ้นราคามากกว่าเท่าตัวค่ะค่ะอย่างเช่นผักกาดขาวจากกิโลกรัมละ5บาทขยับเป็นกิโลกรัมละ22บาทโอ้โหขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะนะคะคะน้าจากกิโลกรัมละ30เป็น80บาทโอ้โหขึ้นมา50บาทเลยคราวนี้พ่อค้าผักที่ตลาดเมืองใหม่บอกว่าคือผักหลายชนิดอ่ะมันมีแหล่งปลูกอยู่ในพื้นที่อำเภอเชียงดาวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมเหล่านี้ถูกน้ำท่วมหมดเลยค่ะผลผลิตเน่าเสียหายเป็นจำนวนมากราคาผักก็เลยแพงขึ้นแบบนี้ค่ะผักราคาแบบขึ้นเป็นปรากฏการณ์เลยฮะบางอย่างในราคาไม่ปกติไม่สูงขนาดนี้อย่างเช่นอะไรให้ยกตัวอย่างเอาราคาครับช่วงนี้ปกติช่วงก่อนมาละ5บาทตอนนี้กระโดดไปมาละ15บาท20บาทเลย
อันนี้คือขึ้นเกินเท่าตัวฮะเป็นมัดใช่ไหมฮะใช่ครับแทบทุกอย่างครับแต่ช่วงก่อน50บาทตอนนี้ไปแล้ว120อะไรแบบนี้ผักผักสวนครัวครับทั้งหมดเลยครับผักกุ้งผักฟางตุ้งผักกระแนะกะเพราหัวละพาพวกนี้ฮะชีสหอมคือราคาขึ้นอย่างเลยครับผู้ชมคะขณะเดียวกันทางด้านของจังหวัดสุโขทัยน้ำยังคงไหลเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่4ตำบลวังใหญ่อำเภอศรีสำโรงสูงกว่า2เมตรประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันกว่า60ครัวเรือนชาวบ้านต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้าออกทางอาสากู้ภัยบางแก้วกับตำรวจภูธรภาค6นำสิ่งของที่เป็นถุงยางชีพไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนซึ่งสำหรับภาพรวมน้ำท่วมทางตอนเหนือของจังหวัดสุโขทัยในพื้นที่ตำบลท่าทองตำบลคลองกระจงอำเภอสวรรคโลกและตำบลวังใหญ่หมู่ที่6ตำบลทับพึ่งหมู่ที่6หมู่ที่9อำเภอศรีสำโรงระดับน้ำท่วมเริ่มลดลงบางจุดเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะติดๆกันค่ะจังหวัดพิษณุโลกน้ำในแม่น้ำยมเพิ่มสูงขึ้นก็ขยายวงกว้างเข้าท่วมพื้นที่นอกเขตโครงการบางระกำโมเดลบ้านท่านางงามตำบลท่านางงามอำเภอบางระกำนั่นส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนหนักจากน้ำที่ท่วมสูงก็ต้องพากันขนย้ายข้าวของไว้ที่สูงหนีน้ำท่วมกันนะคะและมีรายงานว่าในพื้นที่เนี่ยยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศก็จะขออัปเดตสั้นๆนิดนึงนะคะเนื่องจากว่ายังคงมีประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาว่าให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงในวันนี้ค่ะ3ตุลาคมนะคะก็จะทำให้พื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันตกนะคะของประเทศไทยไล่ลงมาถึงพื้นที่ภาคกลางเองก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีฝนตกหนักมากค่ะขณะเดียวกันพื้นที่ภาคใต้ก็มีสีเหลืองๆอย่างนี้ก็คือฝนตกหนักนะคะก็ยังคงเฝ้าระวังกันอยู่แล้วก็ขณะเดียวกันยังต้องเตือนกันอย่างต่อเนื่องว่าในพื้นที่ภาคอีสานเองหลังจากนี้ก็จะมีอากาศแปรปรวนก็คือจะมีอากาศเย็นลง 1-3 องศาเซลเซียสนะคะ